ิดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานตลาดก็ฟื้นกลับขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะก็ขึ้นมายืนเหนือ1180ได้นะคะก็ทำให้กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้อีกครั้งนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจาก RSI กับ Modify นะคะขณะที่ DI บวกก็มายืนเหนือ DI ลบได้นะคะตลาดก็เลยค่อนข้างมีความเป็น Bullish แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องระวังอยู่เพราะว่า MACD เนี่ยยังอยู่ต่ำกว่า Signal Line แล้วก็ยังไม่ได้ให้สัญญาณซื้อขึ้นมานะคะก็เท่ากับว่ามองได้ว่าการขึ้นเมื่อวานนี้เป็นเพียงแค่การรีบาวด์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการถอยกลับลงมาบ้างเนี่ยควรจะมองดูว่าใน 1-2 วันนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะกลับลงมายืนเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอีกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่แถวๆประมาณ 1175 จุดนะคะถึงจะเชื่อได้ว่าเป็นการฟื้นตัวอย่างแท้จริงนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการเล่นรอบสั้นๆธรรมดามากกว่านะคะเราก็มองแนวรับวันนี้ไว้ที่1175นะคะถัดมา1167ส่วนแนวต้านเนี่ยจะเป็น1193แล้วก็1200ค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว CPO นะคะจะเห็นว่าแกว่งตัวเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงโดยที่มี EMA 25เนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญมาได้โดยตลอดนะคะรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมีรีบาวจากจุดนี้ไปได้เช่นเดียวกันนะคะน่าจะวิ่งกลับขึ้นมาตามแนวโน้มเดิมที่เป็นมาได้นะคะ CPO จะมีแนวรับอยู่ที่66.25 บาทนะคะแนวต้าน71 บาทแล้วก็คัทลอสที่65 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว PTTGC นะคะจะดูว่าเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาจากเขต Oversold แล้วก็ส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาได้พร้อมๆกับ RSI เช่นเดียวกันนะคะขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยก็เริ่มปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือเป็นสัญญาณของการรีบาวด์นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวยอดของมันเนี่ยก็ยังปรับลงอยู่นะคะเราก็เลยใช้แนวต้านตามเทรนไลน์ก็จะได้ประมาณ73 บาทแนวรับจะอยู่ที่68แล้วก็คัทลอสที่66.50ค่ะถัดมาเป็นตัว TCAP นะคะก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ย อยู่ในเขตโอเวอร์บอทจนหมดนะคะแล้วก็ไหลปรับตัวลงมาจนตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ระดับปกติแล้วก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะถือว่าเป็นสัญญาณของการรีบาวด์ได้นะคะที่แคปจะมีแนวรับ30.75 บาทแนวต้านที่34.50 บาทนะคะก็คือตรง previous high ที่ผ่านมานะคะแล้วก็คัทลอสที่29.50 บาทตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัว BWG นะคะจะเห็นว่าราคาค่อยๆโค้งขึ้นมานะคะเมื่อวานก็ดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็ช่วง2วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าวอลุ่มเนี่ยเริ่มเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยส่งสัญญาณซื้อได้แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถวิ่งขึ้นต่อได้นะคะ BWG จะมีแนวรับที่1.95 บาทแนวต้านแรกนะคะ2.14 บาทแล้วก็ถัดไป2.24 บาทค่ะแล้วก็คัทลอสอยู่ที่1.92 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะThank you.